วอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีกแล้วกันจบลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับในรอบสุดท้ายครับผมเป็นอิตาลีชอบอิตาลีไหมครับใช่ครับอิตาลีเป็นแชมป์เมื่อวานเชียร์อิตาลีไหมโอ้เมื่อวานไม่ได้เชียร์เลยครับทำไมครับเมื่อวานหลับครับง่วงครับผมเช้ามาเมื่อวานนี้เป็นเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับอิตาลีเจอทางญี่ปุ่นนะครับสองเซตแรกเนี่ยโอ้โหถ้าใครดูคู่นี้เนี่ยโอ้อิตาลีนี่เขาสุดๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสมราคาแชมป์เกมรุกนะครับเกมรับบล็อกคิลเลอร์โอ้โหมาครบทุกสกิลนะครับสำหรับนักตบอิตาลีแล้วก็อีโกนูเนี่ยโอ้โหเป็นแสดงเห็นแล้วว่าเป็นผู้เล่นที่สำคัญของวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีนะครับสองเซตแรกเนี่ยสกอร์เท่ากัน25-17ครับผมเซต3ครับอิตาลีเออร์เลอร์เองนะครับเริ่มที่จะเสียเองบางแต้มนะครับส่วนญี่ปุ่นเองก็เริ่มที่จะฮึดขึ้นมานะครับจับจังหวะการเล่นได้นะครับก็เอาชนะไปในเซตนี้นะครับ25-21แล้วก็เซตที่4ครับเหมือนญี่ปุ่นก็จะมาเหมือนกันแต่ว่ามาไม่สุดนะครับอิตาลีเริ่มที่จะปรับจูนแล้วก็ดึงตัวเองมาได้นะครับสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นเขาไปหลุดนะครับเป็นอิตาลีที่เอาชนะไป25-20นะครับสรุปแล้วอิตาลีเนี่ยชนะไป3-1เซตนะครับ25-17 25-17 21-25แล้วก็25-20นะครับคว้าแชมป์ VNL ได้เป็นสมัยที่2นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะสุดยอดเลยนะเป็นแชมป์ที่2ของพวกเขานะครับต่อจากที่ครั้งแรกเนี่ยคว้าได้ในตุรกีปี2022เรียกว่าสุดยอดจริงส่วนทางด้านอันดับรวมเนี่ยครับไทยก็คือจบอันดับที่8นะครับในฐานะเจ้าภาพที่เข้ามาในรอบรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคือจริงๆเนี่ยไทยเราสถานะเนี่ยจะตกตั้งแต่รอบแรกครับแต่ว่าเข้ามาแข่งขันด้วยความเป็นเจ้าภาพแล้วก็แพ้บราซิลซึ่งเป็นแมตช์เดียวที่เห็นว่าแพ้แล้วแต่ว่าคนเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนต่อเพราะว่าจริงๆในแมตช์นั้นเนี่ยสู้ได้อย่างสูสีจริงๆครับดูจากคะแนนก็รู้แล้วว่าคือสมศักดิ์ศรีจริงๆในการมาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับซึ่งอันดับที่เหลือเนี่ยอย่างบราซิลที่เราแพ้ไปก็คัดอันดับ3เมื่อวานนะครับแพ้ให้กับทีมชาติโปแลนด์นะครับทำให้พวกเขาคว้าอันดับ4ไปอันดับ3เป็นโปแลนด์ครับอันดับ2เป็นญี่ปุ่นนะครับส่วนอันดับ1เป็นอิตาลีครับผมนะครับส่วนพวกกลุ่มท้ายๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์ปีนี้เขาก็กลับมานะครับแคนาดาก็ผลงานดีนะครับเซอร์เบียเยอรมนีแล้วก็เจ้าภาพโอลิมปิกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามาแข่งขันเป็นครั้งแรกนะครับหนีบวยได้จริงๆก็โอ้โหผลงานก็ถือว่าโอเคนะอันดับ14ส่วนเกาหลีใต้ก็กระเตื้องขึ้นมานะครับ15แล้วก็บัลแกเรียอันดับ16นะครับไปดู8รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหน่อยครับของ VNL 2024คราวนี้ครับนี่ครับดีมทีมใช้คำว่าดีมทีมของ VNL 2024ได้เลยนะครับเหมาะสมทุกประการทั้งปวงนะครับไปดู MVP ก่อน MVP เนี่ยเป็นปอล่าอิโกนูนะครับได้ MVP แล้วก็มีหลังด้วยส่วนหัวเสาครับไซนะโคกะนะครับเดอะแบกของญี่ปุ่นก็ตามคาดที่ได้หัวเสานะครับคิดอะไรไม่ออกก็บอกโคกะนะครับอีกคนหนึ่งก็ซิลล่าของอิตาลีนะครับบอลเร็วครับเป็นทางคอนเดลุกจากโปแลนด์นะครับแล้วก็ซาราฟานะครับของอิตาลีตัวรับอิสระเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคนนี้ครับทางโคจิมะมานามินะครับเพราะว่าได้ยินเสียงชื่นชมจากโลกโซเชียลแล้วก็บรรดาแฟนลูกยางที่ได้เจอเนี่ยก็โอ้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงลิเบโร่ยอดเยี่ยมก็ต้องเป็นคนนี้นะครับเซตเตอร์ยอดเยี่ยมครับเป็นของอเลเซียออโร่นะครับของอิตาลีอิตาลีก็มาโอ้โหกี่รางวัล5รางวัลนะครับอิตาลีนี่สุดยอดเลยก็คว้าแชมป์แล้วก็กวาดรางวัลประเภทบุคคลกันไปเยอะนะครับน่าเสียดายที่ญี่ปุ่นที่คนไทยเราได้เชียร์กว่าเนี่ยครับดันไปโอ้โหสู้ยากเลยเจอทีมแบบอิตาลีเข้าไปนะครับก็ยังรอคอยแชมป์วีเอลสมัยแรกของพวกเขาอยู่นะครับโอ้แต่ญี่ปุ่นถือว่าแสดงให้เห็นแล้วนะครับคือจริงๆเมื่อวานเนี้ยโอเคแหละเรื่องของส่วนสูงของอิตาลีเนี่ยเขาก็ใช่ครับได้เปรียบก็จริงแต่ว่าเอาพุ่งตรงญี่ปุ่นเขาก็สู้ได้นะครับญี่ปุ่นเขาสู้ได้นะแต่เพียงแต่ว่าอิตาลีเขาดีจริงๆเมื่อวานใช่ครับนะครับอิตาลีดีมากๆเลยเราเขาสร้างผู้เล่นมาอย่างซาเนียโคกะเนี่ยอายุยัง28อยู่เลยอยู่ในวัยพีคแล้วก็เป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นเอสของทีมจริงแล้วฝีมือเนี่ยไม่ได้ต่างจากนักวอลเลย์บอลระดับท็อปของทางด้านยุโรปเลยแม้แต่น้อยครับแต่ก็ต้องดูว่าก็มีข่าวเหมือนกันว่าโคกะเขาอาจจะรีทายไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาเวลาบอลหญิงเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะเลิกเล่นไวนะครับแต่ว่าคนที่ขึ้นมาคือทางวาดะนะครับบีหลังของญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเรียกว่าแจ้งเกิดเลยนะครับใน VNL รอบสุดท้ายนะครับญี่ปุ่นก็กำลังขึ้นมานะกลับมาสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้งนึงนะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์เมื่อวานนี้ครับน้องเซียนครับผมโอ้โหมีคนไปโฟกัสเรื่องของการมอบรางวัลนี่เลยครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเป็น
ทำหน้าที่แล้วกันเชิญเหรียญรางวัลแล้วก็เชิญรางวัลต่างๆมามอบให้ผู้มอบรางวัลนะครับเมื่อวานนี้ก็มีทางดร.ก้องศักดิ์นะครับคุณหญิงปัทมาก็ไปร่วมมอบเหรียญด้วยนะครับก็เป็นพี่อัชราพรคงยศนะครับบุ๋มบิ๋มชัชชรโมกศรีก็มาหมดแล้วครับบางส่วนนะครับวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรัมโมเมธนชาสุขสดนะครับก็มาเชิญรางวัลมีก็แซวเรื่องของชุดเหมือนกันครับผมก็ไม่ค่อยได้เห็นกันในลุคนี้นะฮะใช่ไม่ค่อยได้เห็นกันแต่งตัวกันมาสวยงามมากแล้วก็เป็นไฮไลท์เนี่ยมีพี่หน่องปลื้มจิตเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งใน6คนที่เป็นของตัวแทนนักกีฬาไทยแหละที่เข้ามามอบรางวัลแล้วจังหวะมอบเนี่ยเห็นมีจังหวะของบุ๋มบิ๋มที่แอบยิ้มแอบกระเดื่องกระพริบตาให้กับนักกีฬาญี่ปุ่นก็แซวกันแหละครับผมถ้าเหมือนพวกเราอ่ะถ้าเราเจอกันถ้าพวกเราเจอกันสมมติถ้าเซียนแต่งท่านขุนมาเราก็แซวโอ้โหผมแต่งท่านขุนเลยอ่ะพี่ผมก็แซวแหละเฮ้ยเซียนทำไรอ่ะต้องมีแซวกันนะครับก็ถือว่าปิดฉากลงไปเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าปีหน้าเนี่ย VNL 2025เนี่ยประเทศไทยจะยื่นเสนอเป็นเจ้าภาพรอบแรกหรือเปล่าเพราะรอบแรกเขาแข่ง3สนามไงแต่ปีนี้เราเล่นใหญ่จัดรอบสุดท้ายใช่ครับแต่แฟนเรียกร้องว่าปีหน้าเนี่ยขอรอบแรกสักสนามนึงแล้วกันนะครับจะได้มันหน่อยนะครับตัวจริงๆเนี่ยผมอยากชมอย่างหนึ่งคือสนามเนี่ยไฟมาสวยมากครับโลเคชั่นรอบนี้คือทำได้ถึงมากแต่เมื่อวานนี้มันมีจังหวะนะอิตาลีญี่ปุ่นเนี่ยมันมีช็อตนึงที่เขาดูไฟข้างบนผู้สินเนี่ยดูไฟข้างบนอยู่ครับผมนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเหมือนจะมีปัญหาเรื่องไฟเหมือนกันเมื่อวานนี้แต่อย่างที่เซนบอกอ่ะไฟก็สวยจริงคือถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนกับสนามกีฬาระดับโลกเลยฮะครับสุดยอดจริงๆครับก็ปิดฉากไปเรียบร้อยครับ VNL หนนี้ก็น่าจะเต็มอิ่มแฟนชาวไทยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะได้เล่นกับบราซิลแค่แมตช์เดียวในประเทศบ้านเราแต่ว่าแมตช์อื่นเนี่ยเรียกว่าเข้มข้นแล้วคุณภาพทุกแมตช์เลยคืออยากจะให้ดูว่าแม้ว่าจะเป็นคู่อื่นครับผมที่ไม่ใช่ไทยเนี่ยแต่สังเกตถ่ายทอดสดอ่ะคือตอนแรกอ่ะอาจจะมีกระแสที่ว่าเอ้ยเกมคู่อื่นทำไมคนยังเข้าไวไม่เต็มเลยแต่จริงๆถ้าเราดูถ่ายทอดเนี่ยนะครับมันก็แทบจะเต็มหมดนะใช่ครับคือกระแสมันเหมือนกับว่าเราไปดูทีมที่เราเชียร์เลยครับทุกคนก็แห่กันไปเต็มสนามตลอดบัตรขายหมดตลอดสุดยอดจริงๆไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel YouTube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ